สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเพาะเม็ดพริกนะคะนี่เป็นพริกที่เตรียมไว้นะคะเป็นเม็ดพริกที่แก่จัดแล้วก็แดงเต็มต้นเราก็ใส่ถุงแล้วก็หมักไว้นะคะจนกระทั่งเขาเน่านะคะเน่าเปลือกเน่าเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอามาหว่านเพราะเป็นต้นกล้านะคะนี่ค่ะก็หวานลงไปเลยในเพาะที่เราเตรียมไว้นะคะถ้าทำแบบนี้เขาจะงอกไวนะคะเอาพริกแบบนี้มาหวานมันผลมัน100%นะคะผลของการงอกขึ้นมานะคะแต่ถ้าซื้อแบบเป็นซองตามตลาดเนี้ยซองหนึ่งเราก็จะได้สักประมาณ10ไม่ถึง20ต้นจะได้ซ้ำนะคะที่ซื้อมาหวานที่ลองซื้อมาหวานดูนะคะแต่อันนี้ผลของการงอกของเขาเกือบ100%นะคะก็เป็นเม็ดที่เราเก็บมาจากต้นเม็ดแก่ๆแดงจัดนะคะที่แดงๆเราก็มาใส่ถุงหมักไว้วันนี้นะคะแล้วเราก็นำมาหว่านแล้วเราพอไอ้นี่เสร็จแล้วก็เอาดินมากบข้างบนนะคะหรือไม่ก็เป็นพวกแกบพวกเศษฟางเศษอะไรก็ได้นะคะมาปิดไว้ปิดหน้าดินไว้นะคะดินมากบกบไปให้ทั่วเลยนะคะทั่วเม็ดพริกที่เราหว่านไว้แล้วเราก็จะมาติดตามกันนะคะผลของการงอกเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกรอบนะคะกบไม่หนีบเลยนะคะค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะทีนี้เราก็ลดน้ำทุกวันนะคะค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับการเพาะเม็ดพริกให้งอกเร็วนะคะได้ผล100%นะคะเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะมาติดตามชมนะคะว่าผลของการงอกของเขาเป็นยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะ